ชาวจังหวัดนราธิวาสกำลังประสบภัยน้ำท่วมเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วง 1-2 วันนี้นะคะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 1,500 ครัวเรือนค่ะปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณหมู่1ตำบลตันหยงมัดอำเภอรังแยจังหวัดนราธิวาสล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่1เมตร70เซนติเมตรค่ะเจ้าหน้าที่เร่งนำเรือท้องแบนออกไปแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมบางครอบครัวต้องอพยพไปอยู่ที่บ้านญาติมีเพียงบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในบ้านเพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินแต่ว่าการใช้ชีวิตค่อนข้างยากลำบากค่ะโดยเฉพาะเรื่องการประกอบอาหารหากมีฝนตกหรือว่าน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงไหลมาสมทบอีก 1-2 วันคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนายวิมุตติอำนักมณีนายอำเภอรังแยะบอกว่าช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอรังแยะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองตันหยงมัดล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ4ตำบลรวม22หมู่บ้านค่ะประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 1,500 ครัวเรือนทางอำเภอได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45และทางเทศบาลตำบลตันหยงมัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนบางส่วนเข้าไปช่วยขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไปไว้ที่สูงจังหวัดนราธิวาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่13ถึง14ธันวาคมที่ผ่านมานะคะปริมาณน้ำฝนสะสม3วันอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ราบเชิงเขาและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำในแม่น้ำโกลกอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกขณะนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว5อำเภอคืออำเภอสุขิรินทร์อำเภอจันแนะอำเภอศรีสาครอำเภอรังแยะและอำเภอแว้งนะคะมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ1,200ครัวเรือน